โอ้โหเช้านี้นะเล็กพามาจิบกาแฟมุมสวยๆนะพามาดูไม้ประดับสวยๆนะตระกูลแคคตัสนะสวนพี่วินิจสวยงามมากๆเลยเนี่ยแต่ละต้นดูความสวยงามแปลกตาช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม สวัสดีครับบรรยากาศยามเช้านะวันสุดสัปดาห์ของปี66เลยฮะน่าจะเป็นวันทำงานวันสุดท้ายของข้าราชการนะที่ทำในเวลาราชการปกตินะเนี่ยบรรยากาศยามเช้านะเล็กมาจิบกาแฟที่สวนพี่วินิจฮะพามาชมบรรยากาศสวยๆกันนะดอกไม้สวยมาจิบกาแฟท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้มันฟินมากนะมันได้ทั้งรูปรสกลิ่นเสียงหมดทุกอย่างนะเสียงธรรมชาติเสียงนกเสียงไรโอ้โหมันสุดยอดเนี่ยวิวสวยดูต้นนี้ฮะสวยงามฮะเดี๋ยววันนี้พาไปดูต้นแคคตัสนะในสวนพี่วินิจที่พี่วินิจเลี้ยงไว้น่ารักน่ารักในแต่ละสายพันธุ์เตรียมย้ายไปต่างจังหวัดแล้วนะก็มาชมกันก่อนดูฮะมันสวยงามฮะในแต่ละต้นแต่ละกอเนี่ยกอใหญ่ๆลูกแน่นตึบเลยเยอะจริงตัวนี้ก็เป็นแท่งที่บอกว่าหลักการของมันเนี่ยทำยังไงจะให้มันสมดุลเห็นไหมฮะฝั่งหนึ่งเล็กฝั่งหนึ่งใหญ่อันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่เหมือนกันว่าเลี้ยงยังไงถึงจะให้มันออกหน่อได้สมดุลกันนี่บังเอิญว่าฝั่งนี้เห็นไหมฝั่งนี้จะหน่อใหญ่นะหน่อที่เกิดใหม่หน่อใหญ่แต่ฝั่งนี้เกิดแล้วหน่อเล็กบอกได้เลยมันมีเทคนิคเหมือนกันก็คือการหันหาแสงนั่นเองนะนี่หันหาแสงยามเช้าซึ่งเป็นเวลาที่เหมาะกับการสังเคราะห์แสงเดิมก่อนหน้านั้นเนี่ยด้านนี้ด้านเดียวที่เห็นแสงมันก็เลยโตใช่ไหมฮะส่วนตัวนี้โดนต้นใหญ่บังเนี่ยไม่โตเลยเพราะฉะนั้นใครที่เลี้ยงไม้แบบนี้อยากให้โตให้สมดุลก็คือต้องหันหาแสงนะอาจจะผัดกันเป็นวันหรือว่า2วัน3วันหมุนกันไปนะเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นบ้างนี่มาดูต้นนี้เห็นไหมฮะต้นนี้นี่จะเห็นแสงที่ค่อนข้างจะสมดุลเนี่ยมันก็เลยได้หน่อรอบๆที่ค่อนข้างจะสวยงามค่อนข้างที่จะโตเท่ากันโอ้โหเสียงนกเล่นกันฮะ
จ้านกไอ้กังเขนบ้านเนี่ยเพลินเลยโอ้ไม่ใช่นี่เจ้านกไอ้นกอีแพทนะนกหางพัดเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยคือเขาเลี้ยงแล้วใส่ใจปุ๋ยดีดินดีก็อย่างนี้แหละนะสวยงามแวบมาดูอีกมุมนี่ฮะสวยงามจริงเห็นไหมลูกแต่ละลูกเหมือนลูกกลองเหมือนโตๆทั้งนั้นเลยเนี่ยต้นปุยปุยสวยๆเนี่ยถ้าเลี้ยงได้แบบนี้ก็ชื่นใจฮะแต่ว่าไม้อย่างนี้นาเล็กไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่นะหรือว่าคือไม่ค่อยที่จะชอบเลี้ยงเท่าไหร่มันสวยก็จริงแต่ว่าดูแลยากดูฮะนี่แต่ละกอแต่ละต้นเนี่ยนี่สวยงามฮะสวยงามมากๆเลยโน่นฮะฝั่งนู้นก็มีเดี๋ยวจะพาไปดูกันนี่ฮะคนรักต้นไม้เนี่ยเขาเลี้ยงยังไงก็งามฮะนะคือเขาใส่ใจที่จะปลูกจะเลี้ยงใส่ใจที่จะให้ปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีไม่จำเป็นที่จะต้องดูประคบประหงมทุกวันหรอกไม่ต้องรดน้ำทุกวันด้วยอันนี้ที่เขาเลี้ยงเนี่ยไม่ได้รดน้ำทุกวันฮะเพราะเจ้าของเขาไม่อยู่เป็นเดือนอาทิตย์สองอาทิตย์นู่นไปต่างจังหวัดนี่ก็ปล่อยทิ้งไว้มันก็งามขอให้เลี้ยงและเข้าใจแค่นั้นเองนะเช้านี้ก็เนี่ยแหละพามาชมบรรยากาศสบายๆ ยามเช้าแบบนี้นะแล้วก็พามาดูแคคตัสสวยๆของคนที่เลี้ยงชวนชมแต่ก็เลี้ยงแคคตัสได้สวยเหมือนกันนะพี่วินิจฉัยอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ